กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดูชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-96-98 SMS 482-7772 สีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Shock Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นมาประสานนะครับเบรกสุดท้ายแล้วยังโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับมีคำถาม SMSครับถามว่าเอาวีโก้ไปวางคันจะดีไหมครับปีกนกพังตลอดเลยครับทำไร่ไถนาครับอ๋องั้นก็เหมาะแล้วนะแสดงว่าใช้งานแบบฮาร์ดคอร์แบบนี้ปีกนกก็ไม่เหลือนะครับไม่จ่ายเท่าไหร่อ่ะวีโก้ไปวางคันก็ไม่ได้แพงแล้วเดี๋ยวนี้300,000ครับไม่ถึงแล้วเฮียวางคันวีโก้วีเอ็กซ์80ใช่ครับก็วีเอ็กซ์อ่ะครับถึงละ300,000เดี๋ยวนี้รวมโชคด้วยครับอ๋อเพราะมันต้องขยับโชคขยับสปริงเปลี่ยนโชคสปริงด้วยช่วงว่างทั้งหมดคือแต่ทำแล้วมันเหลือ300,000เหลือนะฮะหรือเอาไทเกอร์ไปทำดีไหมฮะวีโก้มันยังใหม่อยู่เสียดายมันก็เสียดายรถนะคือถ้ามีอยู่แล้วโอเคนะมีรถอยู่แล้วโอเคแต่ถ้าไม่มีรถเลยผมว่าแนะนำเป็นไทเกอร์หรือเอาพวกไมตี้ไปเลยดีกว่าแล้ววางคานคือบอกเงี้ยไอ้วีโก้ในรถมันยังใหม่อยู่อย่างพี่เอ๋บอกใช่แต่ถ้าเกิดเราไปใช้งานฮาร์ดคอร์อย่างเงี้ยสมบุกสมบันอย่างเงี้ยคือถ้าจะทำเอาวีโก้ไปวางคานใช่มันมีข้อนึงคือมันเสียดายรถเสียรถไงครับคืออาจจะเป็นขายไปเลยวีโก้แล้วก็ถอยกลับไปอย่างพี่เอ็กบอกนะเอาหารถที่ทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาดัดแปลงช่วงล่างและช่วงล่างเป็นคานช่วงล่างหน้าเป็นคานแข็งแล้วก็พร้อมใช้งานเลยเอาไว้สำหรับใช้งานหนักๆแบบเนี้ยเพราะไม่งั้นยังไงก็พังใช่คือถ้าไปลุยอ่ะคือรถมันใช้งานผิดประเภทอย่างนี้ดีกว่ารถปีกนกแล้วก็รถยังใหม่เสียดายของอ่ะไม่งั้นก็หารถที่เขาวางคานหรือซื้ออีกคันก็ได้ราคาถูกๆนะตอนนี้ก็200,000กว่าบาทนะครับวางเสร็จแล้วนะครับเป็นหัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับหัวเดียวที่วางคาแล้วก็ไว้ใช้งานลุยๆไปเลยก็จบครับนะครับบนหน้าจอครับ Honda Accord Coupe นะครับจากอเมริกาน่าซื้อใช้น่าเก็บไหมครับตัวไหนนะ Accord Coupe Accord ตัว Coupe จากอเมริกาก็ประมาณไอ้ซ้ายเลยครับ Accord ตัว2ประตูไง Accord Coupe ฮะน่าซื้อมาคือถ้าซื้อมาใช้อะได้แต่ซื้อมาเก็บผมว่ามันบ้านเรามันคงไม่พุ่งอ่ะถูกป่ะถ้าซื้อเอาแนวแปลกเอามาใช้อ่ะผมว่าพอได้แต่พอมาไล่ซ้ายด้วยบ้านเรามันก็ขายยากพอสมควรแล้วขับลำบากอีกใช่แต่บ้านเราแอคคอร์ดคูปอ่ะแล้วแต่คนชอบแอคคอร์ดแบรนด์ก็ได้นะมันสวยอ่ะมันขับแล้วมันก็แปลกแตกต่างจากชาวบ้านอ่ะแต่ถามว่าซื้อนี่คืออะไรจะใช้สิทธิ์นักเรียนเราเข้ามาหรือยังไงต้องดูว่าเข้าแบบไหนรถมันเราเข้ามาถูกต้องไหมมันจะจบไหมซื้อมาแล้วมันโอนทะเบียนเรียบร้อยไหมนั่นแหละต้องเช็คประวัตินิดนึงแล้วก็มันเป็นคือมันหล่ออยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วย้อนกลับอีกนะพี่กับถ้าเอาแอคคอร์ดหล่อๆขึ้นต้องเอาเป็นอะไรนะอินเทก้าแอคคอร์ดตัวที่เป็นยูโรเหรอฮะยูโรยูโรแท้ๆมาขับอย่างเงี้ยหล่อดีหรือว่าย้ายของใส่บ้านตัวบ้านเราก็ได้ฮะเพราะยังไงมันสุดท้ายมันไปติดตรงที่พวงมาลัยซ้ายกับพวงมาลัยขวาเนี่ยแหละเขาบอกว่าอยากจะซื้อปอร์เช่คาเยนครับจะใช้ยาวควรซื้อรถใหม่หรือมือสองคุ้มกว่าครับเอ้าซื้อก็บอกอยู่แล้วรถใหม่มันก็วารันตียาวๆเลย9 ปีครับ8 ปี9 ปีซื้อ AS เลยนะครับจบเลยทีเดียวถ้ากับจะใช้ยาวแล้วเขาผ่อนหมดพอดีอ่ะใช่ถ้างบถึงก็จัดเลยรถใหม่ไปเอามือสองทำไมใช่เขามาใช้ยาวรถมือสองออกมาก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีแค่ไหนเดี๋ยวมาซ่อมเหนื่อยอีกนะครับถ้าซื้อก็งบถึงซื้อ AS เลยแล้วถูกมาจบยาวๆเลยมีวารันตียาวๆเลยนะครับก็ใช้ไปเลยบนหน้าจอครับ Honda Fleet ก็ชอบแต่ Innova ปี11ก็ชอบครับเลือกอะไรดีครับหลายใจนะขาดเธอก็เหงาขาดเขาก็เสียใจครับงบ 400,000 นะฮะครับผมเตือนผมเอารถใหญ่ไว้ก่อนอ่ะผมเลือก Innova นะฮะก็แล้วแต่การใช้งานไงคือถ้าไม่ได้ใช้คือถ้าเป็นรถที่แบบเอาอย่าบอกว่าอย่างที่บอกก็คือ Fleet เนี่ยมันแน่นอนตรงสายเลยคุณแม่บ้านส่งลูกไปโรงเรียนครับคุณลูกชอบวิ่งไปวิ่งมาสะดวกสบายเดี๋ยวนี้ตามหน้าโรงเรียนเค้าเรื่องวินัยจราจรไงครับคุณแม่ลูกไปส่งลูกปุ๊บเสียเวลาจอดหยิบของอันนี้ประตูสไลด์เทียบปุ๊บลงได้เลยลงเลยก็จะไปส่งผลเรื่องของเรื่องการจราจรตอนเช้าใครเคยไปส่งลูกตอนเช้าจะทราบนะครับยิ่งโรงเรียนดังๆเนี่ยโหรถติดเป็นกิโลเลยนะส่งลูกเลยนะเพราะฉะนั้นรถถ้าเป็นสายนี้เอาให้คุณแม่บ้านใช้รับส่งลูกแล้วก็ไปใช้งานไปจ่ายตลาดไปนู่นนี่ซื้อของฟีดก็เหมาะหรือว่าถ้าอยากได้รถใหญ่ไปเลยอย่างพี่พจน์บอกคือใช้เป็นรถครอบครัวนั่งแล้วสบายๆหลายๆคนอินโนวาก็ตอบโจทย์ฮะได้หมดทั้ง2 รุ่นเนี่ยนะครับ
มาดูข้อนี้ครับแจ๊ส GK ครับจะติดกันศาสตร์ขับเร็วจะมีเสียงดังไหมครับจะไปเหลือเหรอครับติดกันศาสตร์กันศาสตร์ข้างเหรอเวทเทอร์การ์ดอะเวทเทอร์การ์ดเขาเรียกเวทเทอร์การ์ดแล้วกันเรียกกันศาสตร์แล้วนึกถึงบ้านนะแต่จริงๆเขาแปลมันก็ตรงตัวนะจริงๆเวทเทอร์การ์ดก็ติดได้ฮะแล้วซึ่งเสียงของลมมันจะมีตอนที่เปิดกระจกนั่นเองนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดติดของตรงรุ่นเนี่ยนะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเพราะเขาจะออกแบบมามุมโค้งเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสียงรบกวนเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นของจากโรงงานเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วนะครับแล้วก็การยึดเนี่ยมันจะไม่ใช่เทปกาว2หน้าแปะมันจะมีกริปล็อกมันจะไม่หลุดไม่อะไรติดทนนานแต่จริงๆแล้วใส่บรรยากาศมันมีประโยชน์จริงๆครับนะครับคือเราสามารถจะแง้มกระจกได้เวลาจอดรถกลางแดดนะครับหรือจะเวลาขับถ้าเราไม่ต้องการที่จะรับอากาศบริสุทธิ์ก็แง้มกระจกเอาได้ฝนตกเนี่ยก็เปิดกระจกได้ติดได้ครับพี่กรวัชรพลรายงานตัวสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่กรถามว่างบน้อยครับจะซื้อรถใช้งานครับ Volvo S80 หรือ Civic Dimension ดีครับปี05งบน้อยก็บอกอยู่แล้วแล้วก็ Civic Dimension สิครับงบน้อยก็ต้องจะซื้อ Volvo มาซ่อมทำไมครับใช่งบน้อยก็แปลว่าต้องดูแลรักษามันได้ด้วยโดยที่ไม่ถูกจิกก็ Dimension นี่ก็จบนะครับได้เลยฮะบนหน้าจอก็ยังมีที่มีกลุ่มมีขับกันอยู่นะใช่ฮะล่าสุดที่เราไปจันทบุรีนี่วิ่งมอเตอร์เวย์กันเป็นขบวนเลยนะครับไดเมนชั่นแต่งสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ครับผมบนหน้าจอนะครับ Nissan Pulsar 1.6 ครับเป็นรถมือ2น่าใช้ไหมครับราคา 459,000 บาท459รถปีใหม่ครับ459ตัวใหม่เนี่ยนะ 1.6 เนี่ยนะใช่ครับราคาก็จะไล่เลี่ยกับตัว FB แล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ Pulsar ยังเป็นบอดี้ปัจจุบันอยู่ Pulsar อ๋อนี่ 1.6 ไม่ใช่ 1.8 เทอร์โบผมว่าไฮไลท์ของมันอยู่ที่ 1.8 เทอร์โบมากกว่าเพราะ 1.6 ก็ผมว่ามันธรรมดาได้สมรรถนะมันก็ทีด้าแล้วนี่แหละแต่เปลี่ยนกระดองอ่ะพูดกันตรงๆนะเป็นผมก็เฉยๆนะผมว่าราคามันยังลงต่อเนื่องนะมันลงได้อีกเราทราบต้องลงกว่านี้อีกครับเพราะอย่างที่บอกคือมันได้อย่างที่บอกคือมันเป็นโฉมปัจจุบันยังไม่ตกรุ่นแต่ว่าก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้มันก็ไม่ได้รับความนิยมไงแต่พอมาแล้วมันก็เก่าเลยนะใช่มันเก่าแล้วมันลงทันทีเลยราคามันตกควบเลยนะในขณะที่ถ้าเป็น Civic ได้ Civic FB ใช่ไหมใช่ฮะเนี่ย Civic FB มันยังถึงจะตกรุ่นไปรุ่นนึงแต่มันก็ยังดูดีก็ยังปีไล่ๆกันครับยังดูใหม่แล้วก็อนาคตสดใสกว่าแต่ถ้าคนถ้าชอบฟีลลิ่งการขับขี่ชอบการออกแบบของตัวนิสสันหรือว่าใจนิสสันโดยตรงครับอยากเล่นก็ไม่ว่ากันพอทราบแต่ว่าต้องทำใจนะราคาตกกว่านี้แน่นอนปีหน้าเนี่ยผมว่าเหลือ4ต้นเลยครับผมนะครับCivic ปี03 Dimension นะครับรอเบิกอะไหล่ไฟท้ายที่ไฟท้ายเนี่ยนะ2อาทิตย์กว่ายังไม่ได้เลยครับต้องไปซื้อมือ2ก็ได้เลยซื้อมือ2ได้เลยแล้วรอเบิกก็อาจจะต้องรอนิดนึงต้องเช็คหลายๆที่นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าประกันเบิกหรืออะไรเบิกนะครับรายละเอียดคือถ้าประกันเบิกบางทีเค้าก็สั่งอยู่ที่ถ้าเราซื้อเองเนี่ยแต่จริงประกันก็เราก็ซื้อเองได้นะก็แจ้งประกันว่าเราจะซื้อเองแล้วก็เราสำรองจ่ายเดี๋ยวก็ไปทำเรื่องเบิกแต่ต้องแจ้งเค้าก่อนนะนะครับของมันอาจจะจังหวะพอดีมันก็แน่นอนรถมันก็หลายปีแล้วครับก็อาจจะมีน้อยแต่บางที่ก็สต็อกบางที่ก็ยังเหลืออยู่ก็ต้องเช็คหลายๆที่ถ้าจะเอาเร็วนะครับแต่ยังหวัดเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งอะไรนะเคอรี่โอ้โหรับเงินเก็บเงินปลายทางใช้บริการได้มันสะดวกไงเคอรี่มันสะดวกอ่ะจริงๆเคอรี่นี่คือข้าวราดแกงแบบญี่ปุ่นไม่ใช่อะไรข้าวแกงกะหรี่อ่ะ BM ปี96ใช้แสนกว่าสภาพดีราคาคนเท่าไหร่มันไม่มีรายละเอียดเหรอเหมือน96คุณ BM อะไรอ่ะนกแก้วเหรอหรือ Big Note BM มันได้หมดเหรอซีรีส์ไหนอ่ะซีรีส์3ซีรีส์5ได้หมดเลยขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยละกันขอรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนต้องบอกคุณผู้ชมว่าลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือหัวมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับกับรายการ Speed Talk สวัสดีครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ